สมมาเจโรปาธิปติสหัมปติสัพพัญจะริยติวรังยาจาทะสันติสัจตาประจักชาติกาเทเทสุธรรมังอนุตัมติมังตะทังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุญญานิปลโลกัสสมิงปฏิภาหนติปานินันติอิมัสสะสมะปริยายัสสะอโทสาทายัสสมันเตหิสักกัจจังธัมโมโสตะโพติณโอกาสนี้เป็นโอกาสที่พวกเราท่านทั้งหลายจะได้ฟังคำแนะนำสักเล็กน้อยตามการและเวลาวันนี้พวกเราเหล่าศรัทธาสามัคคีคณะผ้าป่าทั้งนาได้นำผ้าป่ามาถวายหรือมาทอดในสำนักสถานที่นี้บรรดาพวกเราผู้เป็นพุทธมามกะบริษัทในวงแห่งพระพุทธศาสนาพวกเราผู้เกิดแล้วในประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่เรียกว่าพุทธมามกะประเทศหรือคนที่อยู่ในประเทศโดยส่วนมากเป็นพุทธมามกะชนเพราะฉะนั้นพวกเราผู้เป็นบรรดาพุทธมามกะทั้งหลายจึงไม่ลืมเลิกหรือไม่ลืมทิ้งซึ่งประเพณีนิยมทางพระพุทธศาสนาตัวอย่างการออกพรรษาลาพระเจ้าเป็นหน้าที่ธรรมเนียมของบรรดาพุทธมามกะทั้งหลายมักจะไปทอดผ้าป่ากันตามสถานที่หรือสำนักที่ตนนิยมหรือตนพอใจอะไรในทำนองนี้เมื่อพวกเราเหล่าพุทธมามกะได้เห็นบรรดาบรรพบุรุษหรือปู่ย่าตายายของพวกเราได้ดำเนินมาพวกเราก็ได้ดำเนินสืบกันมาเพื่อรักษาประเพณีธรรมเนียมอันนี้สืบมาไม่ขาดระยะจนจะเป็นเหตุให้เป็นมรดกหรือประเพณีสืบเนื่องไปจนกระทั่งถึงอนุชนรุ่นหลังแต่ถ้าที่จริงแล้วเราจะมุ่งเพียงแค่ที่ว่าจะรักษาธรรมเนียมประเพณีอันนี้เอาไว้เท่านั้นก็หาไม่คือการกระทำอย่างนี้มันเป็นการแสดงออกซึ่งความดีซึ่งตัวเองเป็นพุทธมามกะต้องแสดงความดีต่อศาสนาซึ่งตัวเองเป็นพุทธมามกะสมัครอยู่ในเครือวงแห่งศาสนานั้นมีประการหนึ่งและการกระทำนี้เป็นการบูชาแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นเจ้าของพระศาสนาเพราะพระองค์เป็นบุคคลที่มีมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ได้โปรดปรานพุทธเวไนยสัตว์ด้วยธรรมานุธรรมปฏิบัติที่พระองค์ดำเนินเข้าไปสู่มรรคผลคือความหลุดพ้นเมื่อพระองค์ถึงที่สุดแล้วพระองค์ยังประกาศธรรมะซึ่งเป็นแผนที่วิชาการที่จะดำเนินไปสู่ที่สุดนั้นแก่บรรดาพุทธมามกะทั่วไปในยุคสมัยนั้นและมรดกอันล้ำค่าอันนี้ก็ตกทอดมาสู่พวกเราเหล่าพุทธมามกะในปัจจุบันนี้เมื่อพวกเรานึกถึงความดีขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้มีมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่บัดนี้พวกเราได้เป็นญาติแล้วกับพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นี้ด้วยการเข้าถึงด้วยข้อปฏิบัติอันดีพวกเรามีส่วนแล้วในมรดกอันมีค่าทั้งหลายเหล่านี้เมื่อพวกเรามีส่วนในมรดกอันนี้และมองเห็นผลคุณค่าประโยชน์ในส่วนมรดกอันนี้หาที่สุดไม่ได้เพราะมรดกอันนี้เป็นมรดกที่ล้ำค่าเหนือกว่ามรดกทั้งหลายที่ตกทอดเป็นมรดกทางโลกอันมรดกทางโลกทั้งหลายที่ตกทอดมาสู่พวกเราท่านทั้งหลายจะได้อาศัยสืบไปแค่อายุเท่านั้นเองเมื่อพวกเราเหล่าท่านทั้งหลายหามีชีวิตไม่มรดกส่วนนั้นไม่มีค่าอะไรเลยกับพวกเราส่วนมรดกอันล้ำค่าที่ตกทอดมาจากองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านี้
เมื่อพวกเรารับมรดกส่วนนี้แล้วประพฤติปฏิบัติดำเนินให้เป็นผลประโยชน์อันดียิ่งแล้วในปัจจุบันชาติพวกเราก็ได้รับความสุขความเจริญเมื่อพวกเราจิตเคลื่อนหนีไปสู่โลกหน้าต้องไปสู่สัพพะไลกล่าวแล้วคือสวรรค์เป็นอย่างต่ำอานิสงส์ผลอันนี้พวกเราปรากฏชัดในกมลสันดานของพวกเราอยู่แล้วแม้กระทั่งปัจจุบันพวกเราพุทธมามกะทั้งหลายนี้ที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็อาศัยพวกเราได้ทำคุณงามความดีมาแล้วตั้งแต่ปุเรกชาติถ้าไม่อย่างนั้นพวกเราก็จะเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ได้เพราะภูมิชาติสถานที่เกิดหรือพบมันมีหลายตำแหน่งมีหลายหน้าที่หรือมีหลายภูมิหลายชั้นกันถ้าไม่มีบุญญาวาสนาบารมีแล้วจะมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้จะต้องไปตกนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายสัตว์เดรัจฉานวกวนไปมาโดยไม่มีที่สิ้นสุดแต่แล้วพวกเราเหล่าพุทธมามกะทั้งหลายนี้เป็นผู้มีบุญญาวาสนาบารมีได้สร้างสมบุรมมาแล้วตั้งแต่ปุถุชาติอาศัยบุญกุศลนี่แลเป็นสิ่งอนุคามินีติดตามมาอำนวยให้พวกเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์พร้อมทั้งมาพบปะพระพุทธศาสนาได้รับมรดกคือศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นมรดกอันล้ำค่าอีกต่อไปเมื่อพวกเรามองเห็นคุณค่าประโยชน์ชัดประจักษ์อย่างนี้พวกเราจึงกล้ายินยอมน้อมตัวเข้ามาสู่วงแห่งพระศาสนาประกาศตนเป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นผู้ใกล้ชิดต่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ายินยอมที่จะรับเอาคำคือทำคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ไปประพฤติปฏิบัติเพื่อผลประโยชน์ต่อไปในชาติบึงหน้าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเล่าก็เนื่องจากว่าเรามองเห็นอานิสงส์ผลความดีที่พวกเรากระทำแล้วแต่ปุเรกชาติมาอำนวยผลประโยชน์ให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายให้ได้เห็นประจักษ์ถึงการนี้พวกเราไม่ลืมเลยพวกเราต้องการจะทำความดีอันความดีที่จะทำนี้ให้เกิดมีความสุขในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเมื่อความดีอันที่พวกเรากระทำอำนวยผลให้พวกเราได้รับในชาติปัจจุบันนี้แล้วพวกเรายังจะได้รับอานิสงส์ผลอันนี้ต่อไปคือบุญกุศลที่พวกเรากระทำนี่แลจะเป็นอนุคามินีติดตามพวกเราต่อไปในชาติหน้าเมื่อพวกเรามองเห็นโยงมาแต่ข้างหลังไม่โยงไปข้างหน้ามองเห็นชัดประจักษ์ในอานิสงส์ผลอันนี้พวกเราทุกท่านจึงได้ยอมกล้าเสียสละจะถูกปัจจัยของพวกเราที่หามาได้โดยยากพร้อมทั้งการเวลาที่พวกเราจะไปประกอบอาชีพในทางคฤหัสถ์สมบัติพวกเราสละทิ้งได้เพื่อต้องการจะมาประพฤติปฏิบัติบุญยะเขตอันเป็นเหตุที่จะให้เกิดขึ้นซึ่งความสุขทั้งหลายเหล่านี้เมื่อพวกเรากล้าทำอย่างที่พวกเราทำลงมาอย่างนี้ก็เนื่องจากพวกเรามองเห็นชัดประจักษ์อย่างนี้เพราะฉะนั้นขอบรรดาพวกพุทธมามกะของพวกเราผู้มองเห็นการไกลและมองเห็นความดีที่อำนวยให้ผลมาตั้งแต่ปุเรกชาติอันพวกเราที่มองเห็นด้วยกำลังของปัญญาชนิดนี้ความดีอันที่พวกเรามองเห็นนี้จงบำรุงไว้ให้ดีคือตั้งใจประพฤติปฏิบัติทั้งรักษาธรรมเนียมประเพณีพร้อมทั้งเป็นการก่อโกยบุญจะโกรธผาดให้เกิดมีในพวกเราเหล่าทุกท่านทั้งหลายที่ได้พากันเกิดมาพบปะซึ่งประพฤติศาสนานี้อันบรรดาคนทั้งหลายที่เกิดมาในยุคนี้เกิดมาในสมัยนี้ไม่ได้พบปะธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าก็มีทำไมต้องเป็นเช่นนั้นอันบรรดาบุคคลผู้เกิดมาในสมัยนี้ไม่ได้ประกาศตนเป็นพุทธมามกะชนเป็นบริษัทพรรคพวกหรือผู้ใกล้ชิดในพระพุทธศาสนาแล้วคนทั้งหลายเหล่านั้นถึงแม้เขาจะเกิดในชาติปัจจุบันณการบัดนี้ธรรมะคำสอนของพระองค์ยังมีคงที่อยู่ก็ตามบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นหาได้ร่วมพบปะธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่เพราะว่าไม่ได้ดื่มไม่ได้รับไม่ได้ปฏิบัติต่อศาสนวาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าลดชาติโอชาแห่งพระธรรมคุณงามความดีอานิสงส์ผลการปฏิบัติต่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นไม่ปรากฏให้ตัวของเขาเองได้รับอย่างนั้นจะหาว่าพบปะพระพุทธศาสนาก็หาไม่อันพวกเราเหล่าท่านทั้งหลายได้พากันประพฤติปฏิบัติต่อศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นมรดกตกทอดมานี้
พวกเราท่านทั้งหลายได้รับโอชาได้รับอานิสงส์ผลเนื่องจากข้อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่อศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยการให้ทานบริจาคด้วยการรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาตามแต่ความสามารถของพวกเราที่จะกระทำได้อันที่พวกเรากระทำนั้นอานิสงส์ผลปรากฏให้พวกเราได้รับเป็นอานิสงส์ประจักษ์อยู่แล้วอันนี้เรียกว่าพวกเราได้บุญได้ดื่มหรือได้ลิ้มซึ่งลดถ้าจะทำมาเทศนาอานิสงส์ผลคือเช่นไรก็อย่างอธิบายสู่ฟังนั่นเองหรือปัจจุบันนี้ตัวอย่างพวกเราเหล่าท่านทั้งหลายได้ให้ทานการบริจาคไปแล้วพวกเรามีความอิ่มใจมีความปลื้มใจความอิ่มใจความปลื้มใจนั่นแหละมันเป็นเหตุให้เกิดความสุขแต่แท้ที่จริงความอิ่มใจความปลื้มใจมันมาจากความสงบความสงบเป็นเหตุที่บันดาลให้มีความอิ่มใจปลื้มใจเกิดขึ้นความอิ่มใจความปลื้มใจคือปีตินั้นเป็นเหตุให้มีความสุขอันความสุขนั่นแลเรียกว่าบุญเป็นรสชาติแห่งการทำคนดีเป็นอานิสงส์ผลของการทำคุณงามความดีอย่าว่าเพียงแค่นี้เลยแม้พวกเราทำคุณงามความดีในชาติปัจจุบันนี่แล้วส่วนอานิสงส์ที่จะติดตามไปนั้นอีกประการหนึ่งนั่นคือนิสัยปัจจัยอันที่พวกเราเคยทำคุณงามความดีนี่แหละจะเป็นนิสัยเนื่องให้พวกเราท่านทั้งหลายพอใจในการทำคุณงามความดีนี้อีกต่อไปเมื่อพวกเราไปสู่สักขไลกาแล้วสวรรค์จิตเคลื่อนจากสวรรค์จำเป็นจะต้องมาเจอพระพุทธศาสนาเพราะเป็นการดึงดูดและนิสัยวาสนาของเราก็ต้องการอยากจะมาเกิดในยุคคราวสมัยเช่นนั้นด้วยเพราะเหตุนั้นจึงจะไม่ให้ขาดทุนที่เราเกิดมาในชาติภายหลังจะได้มาประพฤติปฏิบัติต่ออาศัยปัจจัยซึ่งเป็นอานิสงส์อันนั้นแลเป็นเหตุดึงดูดให้มาเกิดแล้วสมัครที่จะประพฤติปฏิบัติต่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอีกต่อไปนี่เป็นอย่างนี้เพราะเหตุนั้นส่วนอานิสงส์ทั้งหมดนั้นก็มีอยู่อย่างนี้ขอบรรดาพวกเราเหล่าพุทธมามกะทั้งหลายนี้จงพากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติอยู่อย่างนี้เสมออย่าได้ลดละประมาทแม้พวกเรากลับไปถึงบ้านของพวกเราการให้ทานการบริจาคก็อย่าละทิ้งการรักษาศีลก็พยายามการเจริญเมตตาภาวนาในเมื่อมีโอกาสก็ต้องประกอบอย่าให้ขาดระยะอย่าให้ขาดคราวเพราะว่าเป็นโชคบุญยลาภอันประเสริฐของเราแล้วที่เกิดมาพบปะพระพุทธศาสนาเพราะน้อยหนักน้อยหนาที่จะเกิดมาพบปะได้เพราะการตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นี้รู้สึกว่าตัดสรู้ได้โดยยากจะต้องสร้างบารมีกันซะโอ้โหหน้าดูหลายอสงไขยจึงจะเป็นเหตุให้ตัดสรู้ได้เมื่อพวกเรามาพบปะได้อย่างนี้เป็นโชคลาภอันประเสริฐของพวกเราแล้วขอให้มีความปลื้มใจพอใจเต็มใจขอให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติกันอย่าลดละประมาททีนี้พูดถึงเรื่องอานิสงส์ผลอันนี้โดยส่วนมากคนเราก็มักจะเข้าใจกันผิดกันอยู่มากบางคู่บางคนเมื่อไม่ได้กล่าวคำว่าสังคจาโอโนชิยามะก็ไม่เต็มใจเพราะมองเห็นว่าอานิสงส์ไม่มากไหนๆก็ได้มาแล้วก็อยากจะแบกก็อยากจะหาบอยากจะหอบเอาอานิสงส์มากๆกลับแต่แท้ที่จริงแล้วพวกเราไม่เข้าใจคำที่ว่าสังคจาโอโนชิยามะมันสำเร็จมาจากปากวาจาของเราอย่างเดียวหรือมันก็หาไม่คำที่ว่าสังคจาโอโนชิยามะที่จะให้เป็นสงฆ์ให้มีอานิสงส์ผลมากกันคืออย่างนี้ถึงแม้เราจะไม่กล่าวเป็นสังฆสัพพะตามแต่จิตใจของเรานั้นเป็นสงฆ์อยู่แล้วคำที่ว่าเป็นสงฆ์คือยังไงสมบัติที่พวกเรานำมาหรือวัตถุทานทั้งหลายที่พวกเรานำมาพวกเราไม่ได้มุขโขโลกนาถเลือกคือรักผักคือชังอันนั้นจะถวายอาจารย์ใหญ่อันนั้นจะถวายองค์รองอันนั้นจะถวายพระภิกษุสามเณรอื่นทั่วไปจิตใจของเราไม่ได้จำแนกของทั้งหลายเหล่านั้นเลยเราเอามาเป็นส่วนกลางเมื่อเราตกลงปลงใจอย่างนี้มันเป็นสังฆทานตั้งแต่บ้านมันเป็นสังฆทานมาเลยจะกล่าวหรือไม่กล่าวก็ตามส่วนอานิสงส์ผลนั้นย่อมเป็นเปี่ยมบริบูรณ์เพราะว่าในคำที่เรียกว่ามุขโขโลกนาถเลือกคือละผักที่ทางในใจของเราไม่มีหรือจะพูดอีกในมือมีกิเลสตัวหนึ่งท่านเรียกว่ามัทธิริยะคือความคิดตนีความคิดตนีมันมีอยู่ในจิตใจของเราเราทำบุญให้ทานบริจาคหวังเพื่อต้องการจะกำจัดกิเลสตัวนี้เมื่อหากเรายังมีเลือกที่รักมักที่ทางหรือเลือกที่รักผักที่ทางอยู่แล้ว
อานิสงส์ผลมันไม่มากเนื่องจากว่ากิเลสตัวนี้มันไม่ตกเพราะกิเลสตัวนี้มันวิ่งเข้ามาจัดสรรอยู่เมื่อวิ่งตามหลังกิเลสอยู่ทำตามอำนาจของกิเลสอยู่ไปตามกำลังของกิเลสอยู่อานิสงส์มันก็น้อยเพราะความหมายในทางศาสนานี้การทำอะไรลงไปทั้งหมดมุ่งต้องการจะให้ชำระมนต์ทินโทษแต่แล้วคืออาชวะกิเลสตัณหามัจฉริยะเป็นตัวกิเลสตัวหนึ่งบุคคลผู้ที่จะข่มทำลายมัจฉริยะทำได้ต้องอาศัยการบริจาคทานเราทำการบริจาคเราต้องมุ่งโดยเฉพาะคือว่าต้องการจะกำจัดอาชวะกิเลสตัวนี้ให้ได้คือตัวมัจฉริยะธรรมและส่วนอานิสงส์ผลนอกนั้นเราจะปรารถนาหรืออุทิศให้แก่ใครนั่นเป็นเรื่องของเราอีกต่อหนึ่งแต่ความจริงแล้วมันต้องการที่จะชำระตัวนี้จึงจะถูกต้องคือว่าถูกการจุดประสงค์ของพระพุทธเจ้าทำไปอย่างนั้นก็ไม่ถูกนี่แหละเรื่องสังฆทานหรือไม่สังฆทานให้มองดูว่าเมื่อเราทำลงไปเนี่ยเรามีการจัดสรรในเรื่องจิตใจของเราหรือเปล่าเราทำด้วยอำนาจกิเลสตัณหาหรือเปล่าอำนาจกิเลสตัณหามันวิ่งออกหน้าเราแล้ววิ่งตามหลังมันหรือเปล่ามันเป็นตัวบัญชาไหมมันเป็นเจ้านายของจิตใจเราไหมอะไรแบบนี้เป็นเครื่องพิสูจน์เมื่อหากไม่มีอย่างนี้แล้วระวังใจเป็นกลางจะเป็นของใครก็ตามจะตกไปสู่ใครก็ตามและมีความยินดีทั้งนั้นอันนี้แหละเรียกว่าสังฆทานอันบรรดาบุคคลผู้กล่าวสังฆะโอโนชิยามะสาธโนพันเตสังโฆข้าพเจ้าถวายของนี้แด่พระสงฆ์จะว่าสักแค่ไหนก็ตามเมื่อจิตใจเลือกที่รักผักที่ชังเรียกว่ากิเลสเข้าจับสังอยู่แล้วจะกล่าวสักแค่ไหนก็ตามวัตถุนั้นถึงแม้จะเป็นของสงฆ์แต่หัวใจของเรามันไม่เป็นสงฆ์หมายความว่าสิ่งที่เสียสละไปนั้นไม่ได้น้อมให้แก่สงฆ์โดยตรงดังเรียกที่รักผักที่ถังก็เรียกว่ากิเลสนำหน้าเมื่อกิเลสนำหน้าอยู่อย่างนั้นแล้วอานิสงส์ผลจะมากได้ยังไงไม่มีทางมากได้เพราะนั้นเรื่องสังฆทานก็ดีปาฏิบุคคลิกทานก็ดีก็ขอให้เข้าใจอย่างที่สรรนามานี้นี่แหละบรรดาพวกเราเหล่าพุทธมามกะทั้งหลายที่มาทำบุญกุศลลาศีในวันนี้มีการทอดผ้าป่าสามัคคีขอบรรดาพวกเราเหล่าท่านทั้งหลายซึ่งเป็นคณะผ้าป่าสามัคคีที่ยอมเสียสละมาในวันนี้ขอบรรดาพวกเราทุกท่านผู้มีความมุ่งมั่นปรารถนาหวังดีนี้ขอจงน้อมนำเอากองการกุศลที่พวกเราที่ทำนี้น่ะอุทิศให้แก่บรรดาเปรตชนทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วมีมารดาบิดาของพวกเราเป็นต้นหรือความดีใดทั้งหมดที่พวกเราปรารถนานั้นขอบรรดาพวกเราทุกท่านจงมีความตั้งปณิธานปรารถนาในใจเมื่อพวกเราทุกท่านมีความตั้งปณิธานปรารถนาแล้วขอจงสำเร็จขอจงสำเร็จในความปรารถนาของพวกท่านทั้งหลายจงทุกประการเทอญดังรับประทานิสัชนามาก็พอสมควรเจเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศเลยชนีเอาแล้วรับพรเดียวๆหน่อยยะถาวริสุภาปราปริอุเรนติสาขาลังเอวเมวิโตชินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังสีหังชิปะเมวัสมิสตุสัพเพอุเรนตุสังคปายันโทกนะลาโสยะธามนิโชติลาโสยะธาสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสสัตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทิขายุโกภวะอธิวาสนาสีลิสนิจังวุฒาปชายโนจตารโอธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังพะลังมันขึ้นอยู่ที่บุญญาวาสนาเกี่ยวข้องกันอย่างสมมติบรรดาพวกเราที่มาร่วมกันอยู่ในสถานที่นี้ก็เหมือนกันไม่แปลกอย่างสมมติว่าอาตมาจะดีวิเศษสักแค่ไหนก็ตามอาตมาก็ไม่มีทางที่จะอบรมสั่งสอนคนทั้งหลายให้เป็นไปอย่างที่อาตมาต้องการเลยทุกคนหรือสมมุติว่าอย่างคุณบุญเรือนเป็นผู้มีบุญญาวาสนาดีแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องก็อาตมาหมายความว่าความดีไม่ได้สัมพันธ์กันมาคือไม่ได้สั่งสมความดีเกี่ยวข้องกันมาจะให้อาตมาหาวิธี
แนะนำให้คุณบุญเรือนก้าวเข้าไปสู่มรรคผลก็ไม่มีทางเราลองนึกดูอย่างพระพุทธเจ้าของพวกเราพระองค์มองเห็นสมมติอย่างโกศียะมัชฌิยะเศรษฐีนี่เป็นต้นพระองค์มองเห็นอยู่ว่าคนนี้จะถึงซึ่งโสดาบันมรรคผลพระองค์พิจารณาแล้วแต่ว่าโกศียะมัชฌิยะนี่พระองค์จะไปทรมานโดยลำพังพระองค์ไม่ได้เพราะไม่มีความเกี่ยวข้องแต่ว่าพระองค์จะต้องสั่งสอนแต่วิธีที่จะไปนำมาคือให้มีความเลื่อมใสเป็นปฐมนั้นต้องอาศัยสาวกเพราะเขาเป็นสาวกวินัยพระองค์จึงได้คัดเลือกหาบรรดาสาวกผู้มีความเกี่ยวข้องให้สมัครไปทรมานพระอรหันต์ทั้งหลายเหล่านั้นต่างองค์ก็ต่างสมัครแต่พระองค์ก็ไม่ให้ไปจนถึงพระโมคคัลลาพระองค์เห็นว่ามีความเกี่ยวข้องกันพระองค์ก็ได้ให้พระโมคคัลลาไปทรมานโกศียะมัจฉริยะเศรษฐีที่เล่าสู่ฟังนี้ก็ต้องการอยากจะให้เข้าใจว่าถ้าไม่มีความเกี่ยวข้องกันแล้วถึงแม้จะมีบุญญาวาสนาสักแค่ไหนก็ตามจะได้สำเร็จมรรคผลอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ตามก็ไม่มีทางทรมานผู้ที่มีบุญญาวาสนานั้นให้ดำเนินเข้าไปสู่มรรคผลโดยทำลายทิฏฐิมานะอาสวะส่วนภายในออกได้อย่างสมมติที่พวกเรามากันนี้ที่เข้ามาสู่สำนักของอาตมาคนในจันทบุรีมีกันสักกี่คนแล้วมาได้สักกี่คนแล้วคนที่มาเนี่ยอาตมาได้ไปขอร้องหรืออาตมาหานโยบายเข้าไปคบคิดติดต่อหรือก็เปล่าได้ยินชื่ออาตมาเขาเอ่ยและเล่าถึงสำนักของอาตมาเป็นสถานที่สงบพอสมควรพร้อมทั้งหมู่คณะผู้ปฏิบัติอยู่เท่าที่เขาได้มองเห็นว่าพอสมควรที่จะเป็นไปพอที่จะเป็นหมู่คณะกันได้พอพวกเราได้ยินบุคคลผู้แนะนำเพียงแค่นี้เราก็พอใจเตรียมพร้อมพอได้โอกาสดีเราก็เข้ามาพอเข้ามาสู่สำนักก็รู้สึกมันเยือกเย็นในใจมองดูสถานที่จะเห็นว่าสถานที่นี้ทำเลดีเหมาะสมดินฟ้าอากาศก็ดีจึงต้องการอยากจะสร้างบ้านพักหาช่องทางสร้างบ้านพักขึ้นเมื่อสร้างบ้านพักสำเร็จเรียบร้อยแล้วก็รอหาโอกาสเวลาอันเหมาะสมเมื่อได้โอกาสเวลาอันเหมาะสมแล้วก็จะเข้ามาอยู่สถานที่นี้ด้วยความพอใจเมื่อเข้ามาสู่สถานที่นี้ก็ได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติเรามองดูดีๆตั้งแต่สมัยท่านพ่อล่ะท่านพ่ออยู่มีคนเลื่อมใสแค่ไหนลองคิดดูอย่างคุณรัตนาแทนที่จะบวชเป็นชีแล้วจะอยู่แล้วเปล่าก็ไม่เอาเนี่ยอย่างท่านอาจารย์สวัสดิ์ไปนั่งรอให้ตมาฟังวันที่ท่านมาท่านเล่าถึงท่านพ่อทรมานคุณนายป่านท่านเล่าให้ฟังนะท่านเล่าว่าคุณนายป่านเนี่ยเป็นคนสำคัญคนหนึ่งคือว่าถ้าไม่จริงไม่เอาถ้าเอาแล้วเอาจริงและเป็นคนที่ลั่นแถมพอสมควรท่านว่าที่ท่านพ่อลีท่านปักหลักมาท่านก็ตั้งที่สุดว่าจะเอาให้ได้ต่อมาได้จังหวะดีโอกาสเหมาะท่านก็ทรมานได้สมความมุ่งมาตรปรารถนาเมื่อทรมานคุณนายปานได้แล้วเป็นเหตุให้บุคคลผู้อื่นเกิดสนใจขึ้นมาค่ายกันก็ว่าทำให้คนอื่นสนใจและได้เข้ามาพิสูจน์ความจริงเมื่อคนเข้ามาพิสูจน์ความจริงก็เป็นเหตุให้มีความเลื่อมใสแล้วก็ปฏิบัติอย่างพร้อมทั้งธรรมะของครูบาอาจารย์ที่ท่านประสิทธิ์ประสาทให้แก่ผู้สมัครทั้งหลายก็มีความเลื่อมใสศรัทธาคลายมานะทิฏฐิออกยอมตนเป็นศิษยานุศิษย์เป็นอุบาสกอุบาสิกาผู้ปฏิบัติใกล้ชิดท่านท่านว่าอย่างนี้ทีนี้อาตมาก็ได้บอกว่านี่แหละวาสนาบารมีเกี่ยวข้องกันสำหรับครูบาอาจารย์ที่ท่านเข้ามาสู่สำนักอย่างพวกเราเห็นที่ท่านมา
ท่านไม่ได้มาด้วยกำลังของทิฏฐิมนะโดยธรรมดาท่านมาด้วยความรู้อันวิเศษคือมาด้วยกำลังกรรมคือกรรมดีชนิดหนึ่งมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลเป็นบางคนท่านก็ได้เข้ามาทรมานกันในอย่างนี้เพียงก็ได้เอ่ยถึงตัวของตัวเองว่าอยู่ณสถานที่นี้ก็ไม่แน่เหมือนกันบางทีอาจมีความเกี่ยวข้องทั้งอื่นในวันข้างหน้าอาจจะได้จากสถานที่นี้ไปด้วยกำลังกรรมชนิดนี้มานำพาก็เป็นเหตุที่จะได้เหินห่างจากบรรดาญาติโยมทางจันทบุรีไปนี่ก็เหมือนกันแต่ว่าได้เล่าถึงตัวของตัวเองว่าไม่มียานไม่มีฌานอันวิเศษอย่างครูบาอาจารย์ที่จะมองเห็นบุคคลผู้ที่จะไปทรมานข้างหน้านั้นว่าเขามีความเกี่ยวข้องอย่างนี้อย่างนี้จะได้อบรมสั่งสอนเขาด้วยธรรมะอย่างนี้อย่างนี้เขาจะได้รับผลดีเป็นไปอย่างนั้นมันแต่อาศัยกำลังของกรรมอันที่ได้ทำและสร้างสมเกี่ยวข้องกันมาแล้วกับบุคคลนั้นซึ่งอยู่ณถิ่นนั้นอาจจะบันดาลให้ได้ไปสู่สำนักเพื่อเป็นการทรมานบุคคลผู้นั้นเป็นเหตุที่จะให้จากญาติโยมผู้ที่สมัครในธรรมปฏิบัติคณะชาวจันทบุรีไปสู่สถานที่นั่นก็ได้นี่ไม่แน่นอนนะนี่ได้เล่าถวายท่านเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นพวกเราทุกท่านก็อย่าน้อยใจอย่าเสียใจและอย่าดีใจไม่แน่นักว่าวันหนึ่งข้างหน้าพวกเราจะต้องจากกันด้วยกำลังกรรมชนิดนี้เอาละนะไม่ต้องตั้งนโมแล้วว่าก็ตามเรื่องคือว่าหมายถึงการตั้งนโมพูดทั้งเรื่องนโมก็หมายถึงความนอบน้อมทีนี้พวกเรานอบน้อมดีแล้วตั้งจิตดีแล้วเจตนาดีแล้วตั้งแต่บ้านจึงได้พากันมาสู่สถานที่นี้ด้วยความเลื่อมใสมุ่งบุญมุ่งกุศลเมื่อมาถึงแล้วก็แสดงออกซึ่งความดีมีการอภิวันทนาการกราบพระพุทธรูปด้วยเบญจางคประดิษฐ์ต่อจากนั้นไปก็ได้นำเครื่องสักการะบูชามีดอกไม้ธูปเทียนตลอดข้าวปลาอาหารอันที่ออกมากระทำความดีทั้งหมดนี้ก็จะแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยนโมอยู่แล้วไม่จำเป็นที่จะต้องตั้งทีนี้จะอธิบายสู่ฟังเลยต่อไปดังนี้ วันนี้ก็เป็นวันที่5ค่ำคือกลางเดือนของเดือนสิบพวกเราเหล่าพุทธมามกะบริษัทผู้นับถือพระพุทธศาสนาก็ได้ถือว่าเป็นวันธรรมสวนะคือวันประชุมฟังพระธรรมเทศนาประการหนึ่งและเป็นวันที่บรรดาพุทธมามกะจะต้องมารวมเป็นจตุรงค์สันนิบาตไปชุมกันเพื่อบำเพ็ญกุศลให้เกิดให้มีขึ้นในตนของตนเป็นผู้แสดงออกซึ่งความดีดังกล่าวเพื่อให้สมกับว่าตัวของตัวเองเป็นพุทธมามกะชนบริษัทในพระพุทธศาสนาเป็นผู้มุ่งเพื่อต้องการจะประพฤติความดีบูชาแด่องค์สมเด็จพระจอมไตรมุนีนาถศาสดาจารย์พระองค์เป็นผู้มีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่สำหรับพวกเราผู้เป็นพุทธมามกะได้รับความดีเนื่องจากพระองค์เป็นผู้มีพระมหากรุณาธิคุณเพราะเหตุนั้นพวกเราก็ไม่มีสิ่งใดที่จะบูชาแทนองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าให้สมกับคุณงามความดีที่พวกเราได้รับจากองค์สมเด็จพระจอมไตรมุนีนาถศาสดาจารย์พวกเราทุกท่านก็มองเห็นแต่ทางที่จะประพฤติดีปฏิบัติชอบเพื่อเป็นการบูชาสนององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเท่านั้นเพราะเหตุนั้นถึงวันเช่นนี้พวกเราจึงไม่นิ่งนอนใจได้พากันสละกิจการงานอันพวกเราจะประกอบอาชีพในทางคารวะสมบัติมาเพื่อประกอบผลขวายคุณงามความดีเพื่อบูชาคุณพระศรีรัตนตรัยดังกล่าวที่ในการบูชาคุณพระศรีรัตนตรัยนี้มันก็มีอยู่หลายอย่าง
คือเราจะบูชาด้วยอานิสงส์เป็นส่วนภายนอกก็ได้แต่เมื่อบุคคลผู้มีศรัทธาประสาทะแรงกล้ามีความสามารถสูงมีความพยายามพอก็ต้องมีท่าปฏิบัติบูชาจึงเป็นเครื่องบูชาอันสูงส่ง พูดถึงเรื่องท่าปฏิบัติบูชานี้พวกเราก็คงจะมองเห็นและคงจะเข้าใจกันการปฏิบัติบูชานี้ก็มีเบื้องต้นพวกเราเป็นผู้มีศีลเพื่อจะปฏิบัติตามศีลที่ตนได้สมาทานลงไปแล้วอันนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติบูชาอีกแขนงหนึ่งแต่การปฏิบัติบูชาอีกแขนงหนึ่งก็ได้เกิดการกระทำสมาธิสมาบัติท่านเรียกว่าภาวนาคือประกอบหาทางที่จะให้เกิดซึ่งกองการกุศลให้มีขึ้นในจิตในใจคำที่ว่ากองการกุศลคำที่ว่ากุศลนี่หมายถึงกุศลและจิตกุศลและจิตนี่หมายถึงจิตที่ฉลาดคำที่ว่าจิตที่ฉลาดนี่มีอย่างนี้จิตใดเป็นจิตที่ฉลาดแล้วเป็นจิตที่ไม่รับของทั่วไปย่อมเป็นจิตที่ฉลาดเลือกเส้นสิ่งของต่างๆจะยกรูปเหยียบภายนอกมาเล่าสู่ฟังภายนอกตัวอย่างเด็ดอ่อนยังไม่บรรลุนิสิตภาวะไม่รู้จักของดีของชั่วมันอาจสามารถจะหยุดของต่างๆบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นภัยเสียตัวเองตัวอย่างควายอะไรเหล่านี้เป็นต้นเมื่อจับเข้าไปแล้วควายจะไหม้มือเอาแต่เด็กก็ไม่รู้ความไม่รู้ของมันนั่นแหละทำให้มันจับไปได้ตลอดสิ่งของสกปรกต่างๆซึ่งคนโตเห็นแล้วรู้สึกเสียแต่เด็กนั้นสามารถจะจับได้นี่เรียกว่าเด็กผู้ไม่บรรลุนิสิตภาวะคนที่ไม่บรรลุนิสิตภาวะหนึ่งต่ออันตรายหลายอย่างนี่เป็นอย่างนี้คนโตผู้บรรลุนิสิตภาวะแล้วไม่มีความสามารถที่จะจับสิ่งที่จะเป็นภัยอันตรายแก่ตัวเองไม่กล้าสามารถที่จะหยิบจับสิ่งที่สกปรกอันบรรดาคนไม่นิยมเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจนี่เป็นอย่างนี้แผนใดก็ดีอันผู้ที่ทำสมาธิจิตเข้าไปถึงซึ่งกุศลจิตเรียกว่าจิตที่ฉลาดก็เป็นจิตที่สามารถจะเลือกเส้นเอาสิ่งที่ดีเข้าไปประกอบให้แก่ตัวเองสิ่งใดที่ไม่ดีเว้นหรือตัดขาดคำที่ว่าไม่ดีหรือดีนั้นได้แก่อะไรถ้าจะพูดกันตามธรรมที่พระพุทธองค์สอนแล้วก็คืออารมณ์ที่ไม่ดีหรืออารมณ์ที่ดีคือความคิดที่ดีหรือความคิดที่ไม่ดีนั่นเองตัวอย่างพวกเราอยู่ในกามวจรภูมิหรือกามวจรภพคือกระแสจิตตกอยู่ในอำนาจเพียงแค่นี้เมื่อเราตกอยู่ในอำนาจเพียงแค่นี้แนวคิดก็มีอยู่สองอย่างคือแนวคิดอย่างหนึ่งเป็นไปในทางบุญกุศลแนวคิดอย่างหนึ่งเป็นไปในทางอกุศลคำที่ว่าอกุศลก็แปลว่าบาปคำที่ว่ากุศลก็แปลว่าบุญคือหรือความฉลาดคำที่ว่าแนวคิดที่เป็นไปในทางบาปนั้นคืออะไรมีโลกเจตนาปรากฏขึ้นในดวงจิตของบุคคลเช่นนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้มีแนวคิดอันไม่ดีมีความโกรธเกิดขึ้นในดวงจิตอันนี้ก็เรียกว่าแนวคิดไม่ดีมีความหลงหลงรักหลงชังไม่รู้จริงตามสภาพความเป็นจริงของโลกอย่างนี้ท่านก็เรียกว่าหลงอารมณ์ทั้งสามอย่างนี้เรียกว่าจิตเรียกว่ากิเลสกิเลสทั้งสามนี้เข้ามีอยู่ในดวงจิตดวงใจของบุคคลผู้ใดแล้วไม่มีทางที่จะก่อประโยชน์ดีให้แก่บุคคลผู้นั้นเมื่อบุคคลผู้มีกิเลสทั้งสามกองนี้รุนแรงอยู่ในดวงจิตแล้วเข้าไปอยู่ในสังคมสมาคมใดแล้วมีแต่จะทำลายประโยชน์จะทำให้บุคคลอื่นเกลียดทั้งนั้นเมื่อบุคคลผู้กำจัดสิ่งทั้งสามออกได้เรียกว่าผู้ถึงซึ่งภาวนาหรือกุศลและจิตเป็นจิตที่ฉลาดบุคคลผู้มีจิตอันฉลาดก็สามารถที่จะกำจัดอารมณ์ที่ไม่ดีทั้งสามนี้ออกได้เมื่อบุคคลผู้กำจัดอารมณ์ทั้งสามนี้ออกได้จะเรียกว่า
เป็นผู้ทำลายได้เสียแล้วซึ่งสิ่งที่สกปรกทั้งหลายของไม่ดีหรือของที่เป็นไผ่เรียกว่าผู้บรรลุนิติภาวะพอสมควรเรียกว่าผู้บรรลุนิติภาวะท่านกามวจรภูมิหรือจะพูดอีกในหนึ่งแนวคิดดังอันเป็นแนวคิดที่จะเกิดขึ้นซึ่งความทุกข์ทั้งหลายหรือแนวคิดดังที่จะเป็นไปเพื่อความสมองแห่งจิตในหลักกามวจรนี้บุคคลผู้นั้นไม่ยอมคิดบุคคลผู้นั้นไม่ยอมเลยจะยอมคิดแต่ในทางที่เป็นบุญกุศลสายทางที่เป็นบุญกุศลนั้นคืออะไรให้นึกถึงทานการบริจาคของตัวเองที่ได้บริจาคลงไปแล้วและลึกถึงสิ่งที่ตัวเองได้สมาทานลงไปแล้วให้มีสติจับและลึกในอาการเคลื่อนไหวอยู่ว่าที่เราแสดงหรือทำอย่างนี้จะเป็นอันตรายแก่ศีลของเราที่ได้สมาทานนี้แล้วหรือยังไงต้องคิดอย่างนี้ทีนี้ต่อจากนั้นไปการบำเพ็ญภาวนาเป็นองค์ประกอบที่สามเราก็ต้องหมั่นและลึกดูในจิตใจของเราเสมอเราจะใช้ทำบริกรรมยังไงแล้วก็บริกรรมจะเป็นพุทโธธัมโมสังโฆก็ตามให้พยายามบริกรรมเพื่อเป็นเครื่องปลุกจิตของตัวเองให้มั่นให้แน่วแน่ให้เป็นปกติพยายามทำกันอยู่อย่างนี้ให้เสมอนี่เป็นวิธีบำเพ็ญบุญกุศลให้เกิดให้มีขึ้นในเราที่นี่แนวคิดอีกอย่างหนึ่งเป็นแนวคิดที่ดีคือตามธรรมดาพวกเราผู้มีศีลจะเป็นศีล5ก็ตามจะเป็นศีล8ก็ตามหรือจะเป็นทานการบริจาคก็ตามเป็นผู้เจริญเมตตาภาวนาก็ดีเรียกว่าผู้สะสมคุณงามความดีให้เกิดให้มีขึ้นในตนของตนการสะสมคุณงามความดีให้เกิดให้มีขึ้นในตนของตนนี้ก็เรียกว่าผู้ทำประโยชน์คำที่ว่าทำประโยชน์แยกออกได้เป็น3อัตตาประโยชน์คือประโยชน์ตัวเอง2ญาติกะประโยชน์ประโยชน์ที่จะเกื้อกูลญาติทั้งหลาย3โลกะประโยชน์ประโยชน์ที่จะเกื้อกูลคนทั้งหลายในโลกคำที่ว่าอัตตาประโยชน์นี้อย่างพวกเราผู้ทำคุณงามความดีอย่างในวันนี้ก็เท่ากันกับว่าพวกเราผู้ก่อประโยชน์ให้เกิดให้มีขึ้นในตนของตนนี่ก็เรียกว่าอัตตาประโยชน์เมื่อเราทำประโยชน์ได้ดีอย่างนี้ประโยชน์อันนี้จะแผ่ไปสานไปยังญาติทั้งหลายและบุคคลผู้อื่นมีอย่างนี้บรรดาพวกเราที่พอใจในทางการปฏิบัติก็คงจะมองเห็นส่วนคุณานิสงส์ของคุณงามความดีตัวอย่างอานิสงส์ของศีลที่บรรดาพระทั้งหลายให้ท่านได้สรุปความในที่สุดว่าศีลเมนะสุขสิงยันติถือเลยนะโพกสัมปทาเพียง2บทที่จะเอามาเล่าสู่กันฟังว่าถือเลยนะสุขติงยันติบุคคลผู้ที่จะไปสู่สุขติโลกสวรรค์อันนั้นยกไว้ก่อนจะพูดเพียงแค่ที่ว่าบุคคลผู้มีศีลแล้วย่อมมีความสุขคำที่ว่ามีความสุขไม่มีอย่างนี้ตามธรรมดาบุคคลที่มีศีลบุคคลที่มีธรรมแล้วย่อมมีความสุขเสมอย่อมไม่มีความหวาดระแวงในสถานที่ใดทั้งหมดจะเข้าไปสู่สังคมสมาคมใดทั้งหมดไม่มีความหวาดระแวงเป็นผู้มีวิสาระแก้กล้าสามารถเมื่อมีความแก้กล้าสามารถเป็นคนดีอย่างนี้จะเรียกว่าเป็นผู้มีความสุขอย่าว่าเพียงแค่นั้นเลยบรรดาบุคคลผู้มีศีลบุคคลผู้มีธรรมย่อมเป็นที่ชอบใจของบุคคลทั่วไปถึงแม่คนอื่นเขาไม่มีศีลเขาไม่มีธรรมเมื่อเขารู้ว่าเราเป็นผู้มีศีลเราเป็นผู้มีธรรมเขาไม่มีความหวาดระแวงอะไรในเราเลยเขาก็มีความชอบพอพอใจกับเราแม้แต่เขาผู้ไม่มีความสามารถจะประกอบในทางศีลธรรมได้เขาก็ยังมีความพอใจแม้ตัวของเราเองก็เหมือนกันเราเป็นผู้มีศีลเราเป็นผู้มีธรรมเราก็ชอบคนที่มีศีลมีธรรมตัวอย่างอย่างเราไปคบค้าสมาคมบุคคลที่มีศีลธรรมข้าเราก็ไม่มีความหวาดระแวงย่อมไว้ใจกันเสมอไปเราย่อมจะเป็นที่พอใจเสมอว่าเราได้เพื่อนที่ดีเราได้มิตรที่ดีเพื่อนของเรามิตรของเราเป็นคนที่มีศีลเป็นคนที่มีธรรมย่อมเป็นผู้
เพิ่มพูนผลประโยชน์อันดีให้เกิดเราไม่มีทางที่จะยักแยกหรือมีความโลภเจตนาหานโยบายที่จะต้มเราหรือทำความเดือดร้อนให้เกิดเราเป็นไปในทางภายนอกหลายอย่างเราก็มีความไหวใจได้ก็เป็นที่สบายใจเกิดเราผู้คบค้าสมาคมนี่เป็นอย่างนี้มีพูดถึงเรื่องตัวของเราที่จะเห็นเพื่อนที่มีศีลธรรมข้าวก็พอใจอย่างนี้นี่เป็นอย่างนี้ที่คนอื่นก็จะแปลกอะไรเล่านั่งถึงว่าบุคคลผู้มีศีลบุคคลผู้มีธรรมย่อมเป็นผู้มีมหาเสน่ห์อยู่ในตัวย่อมเป็นที่เสน่หาและค่ายแก่บุคคลทั่วไปในโลกนี่มันเป็นอย่างนี้นี่พูดถึงเรื่องผลอันดีนะอย่าว่าเพียงแค่นี้อีกเลยยังอำนวยความสุขให้แก่บุคคลผู้อื่นไม่มีที่สิ้นสุดเราเข้าไปอยู่ณสถานที่ใดก็ดีเราเป็นผู้มีศีลธรรมในสถานที่เราเข้าไปมีแต่ความเยือกเย็นเป็นสุขลูกหลานเหลนของพวกเราก็พลอยมีความเยือกเย็นเป็นสุขเพื่อนมิตรสหายที่คบหาสมาคมอยู่ก็ได้รับความร่วมเย็นเป็นสุขเนื่องจากเรามีศีลธรรมอาศัยคุณศีลคุณธรรมเป็นเครื่องปกหรือว่าเป็นเครื่องรักษาให้ได้รับความเยือกเย็นเป็นสุขอะไรเหล่านี้เป็นต้นนอกเหนือจากนั้นก็แล้วอีกเราจะมองเห็นได้ในบาทที่สองว่าถือเลนะโภคสัมปทาถึงพร้อมด้วยโภคทรัพย์สมบัติอันบุคคลผู้มีศีลเป็นเครื่องรักษาแล้วสมบัติทั้งหลายที่หามาได้เท่ากันก็ว่าเป็นที่คุ้มครองสมบัติที่คงอยู่อันบุคคลผู้มีศีลธรรมเมื่อได้สมบัติมาแล้วหรือสมบัติอันตกทอดมาจากบรรดาคุณพ่อคุณแม่หรือญาติวงผู้ใหญ่หรือจากบรรดาท่านที่ตกทอดให้ทั้งหมดสมบัติทั้งหลายเหล่านั้นไม่ขึ้นหน้าหรือไม่เสียไปในทางที่แท้เหตุเรื่องจะเสียไปในทางที่มีผลเนื่องจากว่าเราเป็นคนที่มีศีลธรรมการจ่ายทรัพย์ก็จ่ายในสิ่งที่จำเป็นอะไรนั้นนี่เป็นต้นก็เท่ากันกับว่าเป็นสิ่งที่คุ้มครองให้ทรัพย์ของเราคงอยู่เป็นปกติได้นอกเหนือจากนั้นก็แล้วอีกจะมองเห็นได้ว่าเมื่อพวกเราผู้มีศีลมีธรรมศีลธรรมนี่แหละจะตามอุปถัมภ์พวกเราต่อไปในชาติข้างหน้าเมื่อพวกเราทุกติเคลื่อนหนีไปสู่ชาติต่อไปนะจะได้พบที่ดีเมื่อเราเคลื่อนหนีจากพบที่ดีที่เราไปเสวยกลับมาสู่มนุษย์ก็จะเกิดในตระกูลที่ดีมีทรัพย์สมบัติมากหรือถึงแม้จะไม่เกิดในตระกูลที่ดีการหาทรัพย์ด้วยอำนาจอานิสงส์ผลของศีลช่วยบันดาลแล้วจังหวะก็เหมาะสมการหมุนเวียนก็เป็นอันว่าดีเหมาะเจาะไปทุกอย่างก็เป็นคนร่ำรวยขึ้นความร่ำรวยของเรานี่แหละเท่ากันก็ว่าเราก่อประโยชน์ให้แก่ตัวเองแล้วบรรดาลูกๆของเราที่มาอาศัยเกิดเราก็จะได้ช่วยเหลืออุปถัมภ์ให้เขาได้รับความสุขความเจริญเนื่องจากอาศัยหลักทรัพย์ที่เราหามาไว้บรรดาเพื่อนมิตรสหายที่ตกทุกข์ระยะทั้งหลายเมื่อมาพึ่งพาอาศัยบารมีแก่เราแล้วเราก็จะได้ช่วยเหลือเขาได้รับความสุขเมื่อพูดถึงความสุขที่แผ่ไพศาลนี้ไม่มีที่สิ้นสุดเลยเพราะฉะนั้นพวกเราผู้มีศีลธรรมนี้น่าจะมีความปีติเกษมสันในใจว่าเราเป็นผู้ก่อประโยชน์ดีสำหรับตัวเองยังสามารถที่จะส่งเสริมอำนวยประโยชน์อันนี้ให้เกิดคนไม่มีที่สิ้นสุดตลอดสัตว์ด้วยนี่แล้วน่าจะดีอกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่นี่คำพูดประโยคต่อไปว่าอันพวกเราผู้ที่เป็นพุทธมามกะบริษัทได้นับถือแล้วซึ่งพระพุทธศาสนาก็เท่ากันกับว่าเราเป็นลูกของพระพุทธเจ้าการเป็นลูกของพระพุทธเจ้านี้เราอย่าประพฤติตนให้เป็นคนจนคำที่ว่าอย่าพฤติประพฤติตนให้เป็นคนจนนี้มีความหมายว่าอย่างนี้คือขอให้เรานึกว่าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ใช่คนจนองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นคนรวยเท่ากันก็ว่าเราเป็นลูกของคนรวยเราเป็นลูกของผู้วิเศษเราเป็นลูกของพระมหากษัตริย์พระพุทธเจ้าเป็นกษัตริย์เราเป็นลูกของผู้วิเศษองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อพระองค์ไม่ทรงผนวดบวชแล้วพระองค์จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเท่ากันก็ว่าเราเป็นลูกชายลูกหญิงของพระเจ้าจักรพรรดิหรือเท่ากันก็ว่าเราเป็นลูกของท่านผู้รู้คือสยามภูเราเป็นผู้วิเศษตระกูลของเราดีเหลือเกินตระกูลในทางพระศาสนาเราเป็นผู้ดีแล้วเราอย่าทำตนให้เป็นคนจน
ถึงแม้ทรัพย์ภายนอกมันจะจนส่วนภายในเราอย่าจนเมื่อเราไม่เป็นคนจนแล้วก็เป็นที่สบายเป็นที่สะดวกเมื่อเราเป็นคนจนแล้วจะยกลูกเปรียบเรื่องคนจนให้ฟังความจนหรือความหิวมันมาจากตัณหาตัณหามันทำให้หิวตัณหามันทำให้จนตัณหามันไม่พอเมื่อตัณหามีอยู่ในบุคคลผู้ใดของทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้มาไม่พอกับความต้องการของมันเลยถึงแม้ว่าจะมีทรัพย์สมบัติมากมูลสักเท่าไรก็ตามเรื่องตัณหามันไม่พอมันจะบัญชาจิตของบุคคลผู้เป็นลูกน้องของมันนะนะให้ต้องการตามที่มันต้องการหรือสั่งมาว่าให้หาจำเป็นมันก็ต้องสั่งออกมาทางกายหรือวาจาให้ประกอบและให้หาผิดถูกไม่ว่าขอให้ได้ก็เป็นพอเพราะนั้นบุคคลผู้มีตัณหาเป็นเจ้านายของจิตใจจึงเป็นคนไม่พอเมื่อความไม่พอมีอยู่ในตนของบุคคลผู้ใดแล้วบุคคลผู้นั้นจะทั่วหาสิ่งของต่างๆในทางที่ผิดศีลธรรมหรือผิดกฎหมายได้ตามปรารถนาเนื่องจากไม่พอหรือจะยกลูกเกียรติอย่างง่ายตัณหาหมายความว่ามันอยากมันทะยานจะเท่ากันกับคนหิวการธรรมดาคนที่หิวนะเราจะมองเห็นได้การเดินทางมองหาแต่สิ่งที่จะกินเรื่อยไปเห็นอะไรพอกินได้ก็คว้ากินคว้ากินคว้ากินเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปมันไม่รู้ว่าจะเป็นภัยอันตรายแก่ร่างกายหรือเปล่าไม่ได้นึกเลยมีสำหรับคนที่หิวนะไปเจออะไรพอกินได้ก็กินล่ำพุทธะกินเรื่อยไปกินเรื่อยไปเรื่อยไปหรือบางทีเดินทางไกลไปมาเจอโรงล้านตลาดอันที่สกปรกน่าจะมีเชื้อโรคเกลือในอาหารแต่แล้วเขาก็กล้าสามารถที่จะบริโภคหรือกินลงไปได้เนื่องจากความหิวอย่าว่าเพียงแค่นั้นอีกเลยสำหรับคนขอทานได้เห็นเศษอาหารที่อยู่ในถังซึ่งเขาทิ้งเขาก็ทนต่อความหิวไม่ได้จำเป็นเขาก็บริโภคอันคนผู้รวยทั้งหลายมองเห็นข้าวก็สิบเย็นรู้สึกเสียที่สุดเลยฉันใดก็ดีอันบุคคลผู้ประพฤติตนให้เป็นคนจนในส่วนภายในก็เหมือนกันนั่นเองคำที่ว่าประพฤติตนให้เป็นคนจนในส่วนภายในนี้หมายถึงการจนธรรมจนศีลเมื่อจนศีลจนธรรมแล้วเราจะมองเห็นได้ชัดว่าบุคคลผู้ไม่มีศีลบุคคลผู้ไม่มีธรรมเมื่อบุคคลผู้ไม่มีศีลบุคคลผู้ไม่มีธรรมเป็นคนจนเมื่อจนแล้วมันก็หิวเมื่อหิวแล้วมันก็รับอารมณ์ได้ทั่วตัวไปความโลภก็ดีมันก็รับเข้ามาได้ความโกรธมันก็รับเข้ามาได้ความหลงมันก็รับเข้ามาได้สิ่งทั้งปวงซึ่งเป็นของที่มีทิฏฐิซึ่งจะแสดงทิฏฐิขึ้นในดวงจิตดวงใจจะทำให้เราสำรสายหรือก่อความเดือดร้อนอะไรต่างๆขึ้นจะเนื่องจากความหิวมันรับเข้ามามันก็มองไม่เห็นโทษเมื่อมันมองไม่เห็นโทษมันก็รับเข้าไปได้นี่มันเป็นอย่างนี้นี่สำหรับคนจนที่เล่าถึงคนรวยตามธรรมดาคนรวยจะเลือกเส้นได้ดีอาหารการบริโภคไม่ดีมองเห็นว่าอาหารอันนี้สกปรกอาหารอันนี้เมื่อรับเข้าไปแล้วจะมีเชื้อโรคเกลือและจะทำอันตรายให้แก่ร่างกายเพราะไม่บริโภคนี่ผู้ที่รวยคนที่รวยในทางภายในก็เหมือนกันคนที่มีศีลคนที่มีธรรมเรียกว่าคนรวยคนที่มีศีลคนที่มีธรรมนี่สามารถจะเลือกเอาอารมณ์ได้ดีมากอารมณ์ที่ไม่ดีไม่กล้าที่จะนำเข้ามาให้เป็นอาหารแก่จิตเลยเป็นเด็ดขาดเพราะนึกว่าอารมณ์ที่ไม่ดีเป็นของที่มีพิษเป็นของที่มีสงเป็นของที่มีเชื้อโรคอันร้ายแรงจะทำให้จิตใจระส่ำระสายเนื่องจากว่าอารมณ์ที่ไม่ดีมันเป็นโรคอารมณ์ที่ไม่ดีเป็นของที่มีพิษจะทำให้จิตใจของบุคคลผู้รับอารมณ์ที่ไม่ดีเข้ามาเป็นอาหารนั้นจะวิปริตเป็นไปต่างๆนานาตัวอย่างบุคคลผู้รับอาหารที่ไม่ดีอย่างตัวโทสะคือความโกรธเนี่ยเมื่อรับเข้ามาแล้วให้เป็นอาหารของจิตนะจะมองเห็นโทษเมื่อภายหลังในเมื่อเหตุการณ์อันใดเกิดขึ้นซึ่งเป็นเชื้อของมันแล้วมันจะแสดงอาการให้บุคคลทั้งหลายเห็นได้ชัดประจักษ์ที่สุดเลยอันบุคคลผู้มีความโกรธย่อมจะแสดงอาการภายนอกให้เห็นอย่างชัดประจักษ์ว่า
กิริยาเดิมของเขามีอาการอย่างนี้มีกิริยาอย่างนี้ในเมื่อมีความโกรธบัญชารุนแรงคือแสดงพิษขึ้นในทางจิตนะนะซึ่งเขากินเข้าไปแล้วมันแสดงฤทธิ์อาการอันนั้นจะเปลี่ยนแปลงหน้าตาที่สะสวยงดงามกิริยามารยาทละมุนละไมมองดูแล้วเป็นสิ่งที่น่าชอบใจแก่บุคคลผู้ได้พัฒนาเมื่ออาการอย่างนั้นแสดงขึ้นจะปรากฏเปลี่ยนคนทั้งหลายมองเห็นแล้วเห็นว่าไม่สวยแม้แต่หน้าซึ่งเรามองเห็นแล้วว่าท่าทีที่เขาวางตลอดหน้าของเขาดีเมื่ออาการอันนั้นปรากฏขึ้นจะมองเห็นหน้าเบี้ยวบูดหรือวิปริตหรืออาจจะมีหน้าแดงหรือหน้าดำอะไรเหล่านี้ให้ปรากฏขึ้นย่อมจะไม่สวยในบุคคลผู้มีความโกรธความโกรธนี้เกิดขึ้นจากความหิวบุคคลผู้หิวนั่นแหละมันจึงรับหรือบริโภคอาหารส่วนภายในท่านเรียกว่าอาหารของจิตอาหารของจิตได้แก่อารมณ์หรือจะว่าอย่างหนึ่งเรียกว่ามโนสัญเจตนาอาหารอาหารของจิตเป็นคืออารมณ์คืออารมณ์อารมณ์ที่ไม่ดีเมื่อคืนเข้าไปหรือว่าน้อมเข้าไปเลี่ยงจิตเลี่ยงใจแล้วจะทำให้จิตมันวิปริตเป็นไปต่างๆนานาเมื่อเรามานึกถึงองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระราชบิดาของพวกเราอาหารอันไม่ดีเหล่านี้พระองค์จัดพระองค์ทิ้งหมดพระองค์ตัดหมดพระองค์ไม่เอาแล้วเมื่อพระองค์ไม่เอาเราจะไปรับเศษของพระอดีตเจ้าของพระพุทธเจ้าที่ทิ้งแล้วก็น่าละอายก็เท่ากันก็ว่าบุคคลผู้ชวนไปหารับเศษทิ้งทั้งปวงซึ่งคนรวยเขาทิ้งเมื่อมองดูแล้วก็น่าเกลียดที่สุดบรรดาพระอริยเจ้าทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าที่เป็นวิดาของพวกเราเมื่อเห็นพวกเราผู้มีอำนาจของตัณหานำพาให้หิวไม่มีที่สิ้นสุดสามารถที่จะไปเอาอาหารอันไม่ดีซึ่งเป็นอาหารของจิตเข้ามาหล่อเลี้ยงจิตบรรดาพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายซึ่งท่านเป็นผู้รวยนั้นมองเห็นพวกเราท่านก็จะติดสะเอียนและท่านก็คงจะมองพวกเราไม่ได้เลยมีเป็นอย่างนี้เพราะนั้นพระองค์จึงได้สอนอุบายวิธีบำเพ็ญคือการกระทำสมาธิจิตอุบายวิธีทำสมาธิจิตให้ถึงซึ่งกุศลและจิตนี้เพื่อต้องการจะให้จิตฉลาดนั่นเองเมื่อจิตฉลาดแล้วจิตนั้นจะเลือกแต่อาหารที่มีประโยชน์เลือกแต่อาหารที่มีคุณอาหารที่มีโทษซึ่งเป็นอาหารของจิตนั้นจะตัดขาดไม่ยอมรับเลยเป็นเด็ดขาดเพราะว่าเป็นจิตที่ฉลาดแล้วไม่เหมือนกันกับเด็กอ่อนย่อมสามารถจะรับหรือจับอะไรได้ทั่วๆไปธรรมดาคนโตก็ไม่มีความสามารถที่จะทำได้อย่างเด็กสิ่งที่ควรไม่ควรรู้ฉันใดก็ดีเมื่อจิตถึงซึ่งกุศลจิตจะเรียกว่าผู้บรรลุนิติภาวะในทางธรรมพอสมควรย่อมสามารถจะเลือกเส้นสิ่งต่างๆซึ่งเป็นอารมณ์ที่จะนำมาหล่อเลี้ยงได้ตามปรารถนาอารมณ์ที่ไม่ดีนำเข้ามาจะทำให้จิตสำเร็จอย่างนั้นตัดขาดไม่ยอมเป็นเด็ดขาดอารมณ์ที่ดีคืออารมณ์ที่เป็นกุศลย่อมสามารถที่จะนำเข้ามาหล่อเลี้ยงจิตจิตนั้นเรียกว่าจิตที่สะอาดจิตที่หมดจดจิตนั้นสมควรแก่สวรรค์เพราะเหตุนั้นพวกเราผู้ปฏิบัติทั้งหลายอย่านิ่งนอนใจให้พากันต่อพุทธปฏิบัติพยายามทำสมาธิจิตของตนให้เข้าไปถึงกุศลจิตอันแท้จริงคือจิตที่สะอาดเมื่อจิตที่ฉลาดสมบูรณ์ดีแล้วจะได้เลือกเส้นดังกล่าวเขาเรียกว่าเป็นผู้มีจิตอันบริสุทธิ์มีแต่คุณธรรมบรรจุเข้าไปไว้ในดวงจิตสิ่งที่ไม่ดีคือที่ทั้งหลายตัดขาดที่ทั้งหลายได้แก่อะไรที่โกรธที่โลภที่หลงที่รักที่ชังที่ขโมยที่อะไรอะไรหลายอย่างที่แก้ที่ขวดอะไรทั้งนี้สามารถที่จะทิ้งออกไปได้หมดเพราะที่ทั้งหลายเหล่านี้เป็นของเหม็นที่ทั้งหลายเหล่านี้เป็นของที่มีพิษที่ทั้งหลายเหล่านี้ไม่ก่อประโยชน์อะไรดีให้แก่บุคคลผู้รับเข้าไปเลยมีแต่ทางที่จะให้โทษถ่ายดีก็ตัดขาดย่อมสามารถที่จะเลือกเส้นเอาแต่สิ่งที่ดีคือสิ่งธรรมให้นึกถึงแต่คุณงามความดีอยู่เสมอนี่มันเป็นอย่างนี้เพราะเหตุนั้นเมื่อเราเลือกได้ในสิ่งที่ดีจะย่อมเป็นประโยชน์ดีสำหรับเราตลอดลูกหลานเด็กของพวกเราตลอดบรรดาเพื่อนมิตรสหายชาวโลกซึ่งเข้ามาคบหาสมาคมกับเราก็ย่อมได้รับความเยือกเย็นเป็นสุขนี่มันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นขอพวกเราผู้ประพฤติปฏิบัติทั้งหลายจงอย่าประพฤติตนให้เป็นคนจนขอให้เราจงพากันนึกถึงองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าที่เป็นพระราชบิดาของพวกเราแล้วก็ขอพวกเราพยายามดำเนินตามยุคคนบาทของพระองค์
สิ่งใดพระองค์ไม่รับอย่ารับสิ่งใดพระองค์ทิ้งให้ทิ้งสิ่งที่ควรทิ้งอารมณ์ที่เป็นกิเลสอารมณ์ที่เป็นปัญหาความโลภความโกรธความหลงให้ทิ้งให้หมดอย่าเอาพยายามประกอบแต่ในทางที่เป็นไปเพื่อศีลธรรมมีทานมีศีลมีการเจริญเมตตาภาวนาทานคือการบริจาคศีลคือรักษาสังรวมกายและวาจาให้เป็นปกติอย่าขนองที่นี่การภาวนาเป็นการป้องกันความขนองของจิตเมื่อมีการป้องกันความขนองของกายป้องกันความขนองของวาจาป้องกันความขนองของจิตกายไม่ขนองวาจาไม่ขนองจิตไม่ขนองก็เรียกว่าผู้ปกติญาผู้ปกติกายผู้ปกติวาจาผู้ปกติจิตผู้ปกติทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่าปัจจุบันเรียกว่าผู้ระงับเมื่อผู้ระงับถึงซึ่งปกติแล้วจะเป็นเหตุให้เกิดซึ่งปัญญาปัญญาคือความรอบรู้ในกองสังขารปัญญาคือความรอบรู้ในกองสังขารคือว่าสังขารทั้งหมดนี้จะเป็นสังขารที่มีวิญญาณครองก็ดีสังขารที่มีวิญญาณครองก็ดีสังขารที่มีสิ่งทั้งปวงปรุงก็ดีสังขารที่ไม่มีสิ่งทั้งปวงปรุงก็ดีคือสังขารตัวสุดทั้งหมดนี้ย่อมจะมีปัญญาเนื่องมาจากความปัจจุบันคือสงบนี้จะเข้าไปรอบรู้รอบรู้ในกองสังขารปัญญาชนิดที่แลเรียกว่าโลกุตระปัญญาเพราะนั้นพวกเราผู้ต้องการโลกุตระปัญญาต้องการความดีก็ต้องประพฤติปฏิบัติดำเนินอย่างนี้จึงจะถึงซึ่งนิพพานเพราะนั้นขอพวกเราจงพยายามนะดวงจิตที่บริสุทธิ์ดวงจิตที่หมดจดดวงจิตที่ไม่มีอารมณ์ชั่วเข้ามาเกี่ยวดวงจิตที่ปราศจากอารมณ์ชั่วดวงจิตที่มีแต่อารมณ์ที่ดีดวงจิตชนิดนี้เป็นดวงจิตที่สะอาดความสะอาดหมดจดของจิตจิตนั่นแหละจะสมควรแก่นิพพานพวกเราผู้ต้องการนิพพานจะต้องพยายามให้ดำเนินในทางสมาธิจิตให้มากนี่แหละอธิบายสู่ฟังก็ยืดยาวแล้วแหละก็ขอยุติเพียงแค่นี้ในที่สุดนี้อาตมาภาพก็ขออำนวยอวยพรให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายผู้มีศรัทธาประสาทะเลื่อมใสในบวรพุทธศาสนาได้เข้ามาประพฤติปฏิบัตินี้ทั้งหมดจงมีอายุวันนะสุขะอายุวันนะสุขะพละทั้งสี่นี้จงเกิดมีในพวกเราทุกท่านจงเสมอไปดังรับประทานมาก็พอสมควรเสียเวลาและเอวังพันธมยังตาทุกขลังตะโลมะเตสาธุ พระอาจารย์กรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระบูรพาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาแต่ละท่านได้ดำเนินเจริญธรรมสัมมาปฏิบัติรักษาข้อวัดปฏิปทาเผยแผ่ศาสนธรรมสร้างคุณูปการแก่พระพุทธศาสนาชุมชนอย่างต่อเนื่องเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วไปในบรรดาคณาจารย์กรรมฐานท่านต่างๆได้มีพระเถราจารย์ศิษย์สายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระอีกรูปหนึ่งที่มีปฏิปทาบารมีธรรมไพศาลจัดลงศาสนธรรมศาสนบุคคลศาสนสถานปรากฏเด่นเป็นเอกแห่งภาคตะวันออกของไทยก็คือพระเดชพระคุณพระวิสุทธิญาณเถระหรือท่านพระอาจารย์สมชายทิตะวิริโยประธานสงฆ์วัดเขาสุกิมตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีภูมิลำเนาเดิมท่านเกิดที่หมู่บ้านเหล่างิ้วตำบลจังหารอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ด